Power Time Magazine ทางเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศสวัสดีครับตราทรัพย์แห่งประเทศไทยเราก็มีมิชชั่นในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนโดยที่เรามีตราทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ไลฟ์แพลตฟอร์มในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในวงกว้างให้สามารถที่จะมีความรู้มีการพัฒนาแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ที่ผ่านมาเราก็ได้มีความร่วมมือในโครงการร่วมกับทาง CPL ในการพัฒนาผู้ประกอบการที่ในเครือข่าย CPL เนี่ยมีสาขาทั้งหมดเนี่ยมากกว่า 17,000 สาขามีคู่ค้าผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายกลางเนี่ยอยู่ในเครือของ CPL เนี่ยเยอะมากมายนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ทำความร่วมมือกับทาง CPL ในการพัฒนาผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยทาง CPL เชิญผู้ประกอบการมามากกว่า100คนนะครับทั้งที่ออนไลน์ทางบ้านมากกว่า100คนเนี่ยมาอัปเดตตลาดทรัพย์ก็จะอัปเดตให้ในเรื่องของไลฟ์แพลตฟอร์มซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้ความรู้ในด้าน e-learning เหมือนกับทาง CP เลยนะฮะเหมือนกับ7-Eleven เลยนะฮะก็คือ7วัน24ชั่วโมงมาที่จะเรียนรู้เรื่อง e-learning ของเราผ่านทางไลฟ์แพลตฟอร์มได้แล้วก็มีโครงการที่จะต่อยอดการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสนใจอยากพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นในโครงการ Live Incubation Program เป็นความร่วมมือการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันนอกจากนี้เนี่ยทางตลาดทรัพย์แล้วก็ทาง Live Platform เนี่ยก็ยังมีโครงการต่างๆมากมายในปีนี้เนี่ยเราได้มีการเดินสายไปภูมิภาคผ่านมาเราไปที่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือก็มีผู้ประกอบการเนี่ยภาคเหนือจากความร่วมมือจากพันธมิตรก็จะเป็นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางอุตสาหกรรมศาสตร์ภาคเหนือสภาอุตสาหกรรมหอการค้ารวมผู้ประกอบการมามากกว่า450รายมารับฟังบริการของ Live Platform และการเข้าตลาดLive Exchange หลังจากนี้เนี่ยทางภาคเหนือเราก็จะมีการจัด Live Incubation Program ในการที่จะให้ความรู้แล้วก็บ่มเพาะผู้ประกอบการ2วันในเดือนกันยายนนี้ครับก็เป็นการต่อยอดให้ความรู้ความพร้อมเข้าสู่ตลาดทุนแล้วก็มีโครงการที่จะเดินสายไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นโคราชแล้วก็ขอนแก่นในอนาคตต่อไปส่วนสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้า Live Exchange อัปเดตว่าวันนี้ Live Exchange ตั้งแต่เปิดมาเมื่อมีนาคมปี65วันนี้มีบริษัทที่เข้าจดทะเบียนอยู่ใน Live Exchange 5บริษัทแล้วก็มีอีก2บริษัทที่ filing รอที่จะระดมทุนแล้วก็จะมีทยอยเข้ามาในตลาด LiveExchange เรื่อยๆสำหรับบริษัทที่เตรียมตัวเข้า Live Exchange เนี่ยทางตลาดทรัพย์นะครับแล้วก็ทาง Live Platform เนี่ยเรามีโครงการที่ชื่อว่า Live Acceleration Program เป็นโปรแกรมอบรมยาวเลย6เดือนปีหนึ่งในการที่จะเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเนี่ยให้เขามีความพร้อมมากขึ้นสามารถที่จะเข้ามาระดมทุนได้นอกจากนี้เรายังมีโครงการต่อยอดจาก Acceleration Program ก็คือ Mission to Live X เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการประเมินมูลค่าการที่จะขายหุ้นผ่านอันเดอร์ไรเตอร์ที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองเนี่ยเราก็ได้ความร่วมมือจากทางสำนักงานสอบบัญชี EY มาพาร์ทเนอร์มามากกว่า30คนมาจัดวันออนวันโคชชิ่งนะครับในเรื่องของการทำระบบบัญชีระบบควบคุมภายในการจัดโครงสร้างเรื่องของภาษีเป็นอีเวนท์ที่ได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการในการกลับไปเตรียมตัวเพื่อเข้าจดทะเบียนใน Live Exchange เป็นอย่างมากต้องเรียนว่าโดยพันธกิจของตลาดทรัพย์เนี่ยเรามีวิชั่นที่บอกว่า to make the capital market work for everyone ก็ให้ความรู้ในวงกว้างเตรียมความพร้อมแล้วก็พัฒนาบริษัทให้สามารถที่จะเติบโตและในที่สุดก็จะมาเข้าระดมทุนในตลาดทรัพย์ต่อไปฝากนะครับสำหรับบริษัท SME ตอนนี้ผมเข้าใจนะว่าการทำธุรกิจเนี่ยก็ค่อนข้างยากลำบากนะแต่ว่าอยากจะแนะนำนะการทำธุรกิจเราเนี่ยเราต้องเรียกว่าอยู่รอดพัฒนาแล้วก็ยั่งยืนครับคำแนะนำก็คือให้ท่านศึกษาข้อมูลนะครับวันนี้แหล่งข้อมูลเยอะแยะมากมายครับในหลายแพลตฟอร์มนะลองไปหาความรู้เพิ่มเติมดูนะครับอยากให้แนะนำเรื่องของการพัฒนาความรู้การพัฒนาบุคลากรที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการมีbusiness model ที่แข็งแรงและสามารถที่จะเติบโตได้อันนี้3เรื่องนี้นะครับเรื่องของ business model เรื่องของคนแล้วก็เรื่องของตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รอดมีการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนได้ฝากตัว Live Platform ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมครับขอบคุณครับ